สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนกันเช่นเคยนะคะกับรายการกูรูคู่อร่อยค่ะสัปดาห์นี้คุณอาจะพาจอยและคุณผู้ชมเนี่ยไปเติมอาหารสมองแล้วก็เติมอาหารให้อิ่มท้องกันที่ไหนคะพูดถึงอาหารสมองตั้งใจพาไปเลยคราวนี้ตั้งใจเลยตั้งใจเลยว่าต้องไปไปไหนหรือไปที่พิพิธภัณฑ์ดินดินก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยเหรอคะดินที่อยู่ตรงพื้นเราเนี่ยนะคะดินนี่แหละดินที่เราอยู่ที่พื้นแล้วนี่แหละเออดินนี่มันมีความสำคัญมากมายโอ้โหบ้านเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งเกิดของอาหารพืชผลอะไรต่างๆเยอะแยะทำไมยังไม่สำคัญพิพิธภัณฑ์ดินเนี่ยเขารวบรวมดินไว้โอ้โหแต่ละภูมิภาคของประเทศเนี่ยโดยกว้างๆเราก็รู้ว่ามันเกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์กลายเป็นดินทีนี้มันก็แตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆของแต่ละประเทศของแต่ละจังหวัดของแต่ละอำเภอเพราะฉะนั้นที่พิพิธภัณฑ์ดินเขารวบรวมตัวอย่างไว้หมดเลยเพราะไอ้เรื่องนี้มันสำคัญไงมันสำคัญโดยเฉพาะประเทศเราเกษตรกรรมเกษตรกรต้องพึ่งพาดินเยอะเพราะนั้นก็ต้องมีการวิเคราะห์วิจัยดินอะไรดีดินอะไรเสียแบบไหนเปรี้ยวเค็มจัดแล้วจะแก้ไขกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องยกย่องว่าล้นเกล้ารัชกาลที่9ของเราในหลวงของเราเนี่ยทรงมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องของดินเยอะมากทรงมีความรอบรู้เคยได้ยินคำว่าโครงการแกล้งดินมั้ยได้ยินค่ะคุณเออเห็นมั้ยนั่นแหละคืออะไรยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้เป็นดินแบบไหนยังไงจะแก้ไขอย่างไรอะไรแต่หลายเพื่อให้เกษตรกรหรือการทำเกษตรทั้งหลายเนี่ยได้มีผลดียิ่งขึ้นโอ้ยงี้ก็ดีเลยล่ะค่ะคุณอาถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะเรื่องราวน่ารู้ของเราก็คือพิพิธภัณฑ์ดินนั่นเองใช่ที่จะมาเป็นอาหารสมองใช่แล้วมาพบกันในช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้นำคุณผู้ชมมาอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ดินและผู้ที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับดินและพิพิธภัณฑ์ดินเหล่านี้ก็คือคุณสมศักดิ์สุขจันทร์ซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์สุขจันทร์นี่ก็เป็นผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ดินใช่ไหมครับอันนี้ก็สังกัดอยู่กรมพัฒนาที่ดินแรกเริ่มผมต้องรบกวนท่านผอ.ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นโดยมีความเป็นมาอย่างไรมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วนานแค่ไหนแล้วครับดินเป็นปัจจัยหนึ่งของความอร่อยด้วยไม่ต้องบอกเลยครับใช่นี่คนสมัยก่อนนี้เคยได้ยินไหมว่าคนแพ้ท้องเนี่ยกินดินนะครับเคยได้ยินไหมถามจริงน่าจะเห็นจากในหนังอะค่ะแต่ว่าคิดว่ารู้ว่าจริงเปล่ากินดินครับครับนี่เป็นปัจจัยนะครับทำไมส้มโอนครชัยศรีดินอร่อยทำไมเขามีชื่อนะครับเพราะปัจจัยจากดินทำไมข้าวหอมมะลิต้องทุกอย่างลงให้ปัจจัยจากดินเนี่ยมีส่วนสำคัญสัตว์ก็ยังกินดินเลยช้างใช่ไหมครับพิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้นะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่กรมดินเนี่ยจะทำขึ้นมาเพื่อรวบรวมตัวอย่างดินนะครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตทางการเกษตรหรือแล้วเราสามารถพูดได้ว่าในปัจจัย4เนี่ยดินเป็นปัจจัยสำคัญนะไม่ว่าจะใช่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเสื้อผ้าเนี่ยก็มาจากดินทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้คนจะรู้จักดินนะครับก็จะทำให้เกิดการใช้ปัจจัย4เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับจึงรวบรวมออกมาจากทั่วประเทศเนี่ยมารวบรวมไว้ในที่เดียวกันนะครับครับรวบรวมเสร็จแล้วได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ตกแต่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ผู้คนเนี่ยง่ายในการเรียนรู้นะครับทำการเปิดครั้งแรกในปี2549 49ครับ12 13ปีครับ13ในครั้งนั้นเราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งจากสมเด็จพระเทพได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการทำพิธีเปิดแห่งนี้นะครับครับเราก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรากล้าคุยได้ว่าดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแล้วตัวอย่างพวกดินเรามันครบไหมฮะครบทุกพื้นที่เลยป
ประเทศของเราไหมฮะว่าแต่ละชนิดบ้านเรานี่มีดินมีกี่ชนิดอะไรกันเนี่ยมีครบครับเหรอฮะบ้านเราเนี่ยเราใช้ระบบตามจำแนกของระบบสากลเนี่ยนะครับคือว่าจำแนกนี่ตามระบบสากลเลยซึ่งเราไปดูตัวอย่างมาจากไหนครับอาจารย์ซึ่งเราเนี่ยนะครับเราก็ได้องค์ความรู้มาจากสหรัฐอเมริกานะครับยุคตั้งแต่สัก40ปีที่แล้วเนี่ยรุ่นพี่รุ่นนั้นน่ะก็ได้ไปเรียนมันเขาไปศึกษาเขาเรียนก่อนเรานะครับก็เรียนระบบการจำแนกดินพอจำแนกเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงมาสำรวจในประเทศไทยครับดินชนิดไหนอยู่ที่บริเวณใดเนี่ยมีแผนที่ครอบคลุมทั้งประเทศก็ต้องรบกวนท่านผอ.ช่วยพาเราชมที่มันมีกี่โซนนะเริ่มจากตรงไหนดีอะไรนะฮะเราจะเริ่มตรงไหนดีครับนี่เลยจุดแรกที่เราเข้ามาถึงในพิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้นะครับเราแยกดินออกเป็น4ภูมิภาคหลักๆด้วยกันนะครับก็มีภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับคือภูมิภาคเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้ลักษณะดินแตกต่างกันไปปัจจัยในการเกิดดินเนี่ยปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือภูมิอากาศนะครับลักษณะของการนำเสนอตัวอย่างดินในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับเราก็จะใช้สภาพพื้นที่นะครับเห็นว่าสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนไปทำให้ดินเปลี่ยนไปนะครับอุ้ยนั้นนู้นล่ะคะครับเครื่องมือสำรวจดินภาคสนามนี่อ้าวก็นี่ไงก็คงต้องใช้เครื่องมือพวกนี้สำรวจเวลาเราออกภาคสนามจอยก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะว่าเขาจะต้องใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บดินหรือยังไงอะค่ะนี่คือเครื่องมือครับมีแผนที่เหรอคะครับเป็นภาพถ่ายทางอากาศครับประเทศไทยเราเริ่มสำรวจดินมาประมาณสัก60ปีที่แล้วที่เราเริ่มต้นขึ้นมานะครับนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือตั้งแต่ยุคเริ่มต้นๆของเราเลยนะครับนะเราเรียกว่าสว่านเจาะดินนะครับเนี่ยเป็นสว่านนะครับเจาะมาถ้าดินเหนียวใช้ลักษณะนี้ถ้าเป็นดินร่วนหรือดินทรายใช้อย่างนี้ครับในบ้านเราเนี่ยแม้ว่าโดยทั่วไปเราบอกว่าเราอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมีดินสมบูรณ์แต่ว่าเราก็มีดินที่มีปัญหาต่อการเกษตรอยู่เช่นกันนะครับใครมาที่นี่ก็จะได้เห็นว่าลักษณะที่มีปัญหาจากดินตื้นที่บอกว่าดินตื้นที่อาจารย์บอกไปตอนแรกดินตื้นมีกรวดมีอะไรปนรากพืชจรใช้ได้ยากนะครับดินเป็นทรายจัดเป็นอย่างไรนะครับดินเค็มเป็นอย่างไรเปรี้ยวดินเปรี้ยวนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับความอร่อยที่พูดตอนต้นว่าดินมีผลต่อความอร่อยของพืชพันธุ์นี่คือตัวอย่างของดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิแล้วมีคุณภาพดีมากเราเรียกว่าชุดดินร้อยเอ็ดเราจะเห็นว่าถ้าจับดูเห็นว่าดินเป็นทรายผสมนะครับของสมบูรณ์ไม่ได้มากนักแต่ว่ามันมีส่วนทำให้สิ่งแวดล้อมพวกนี้ดีในการที่ข้าวหอมมะลิจะผลิตสารความหอมขึ้นมานะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับถ้าใครเคยไปปากช่องนะครับแถวปากช่องเราจะเห็นดินลักษณะที่เป็นสีแดงๆอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นดินที่ดีมากสำหรับการปลูกไม้ผลนะครับพวกนี้ปลูกไม้ผลเนี่ยดีมากเป็นดินเหนียวระบายน้ำดีนะครับนี่ไงคะดินเลวกับดินดีครับตรงนี้เป็นภาพสรุปของทรัพยากรดินของประเทศไทยเอาละในประเทศไทยเนี่ยหรือในโลกเนี่ยดินมีสองอย่างถ้าพูดง่ายๆนะครับดินดีกับดินไม่ดีนะครับตรงไหนที่มีดินดีต้องสงวนรักษาดูแลบำรุงไว้ให้ดีตลอดไปนะครับตรงกันข้ามตรงไหนไม่ดีก็ต้องมาปรับปรุงวิจัยนะครับทำอย่างไรให้เขากลับมาดีใช้ให้ได้ให้ดีต่อไปได้นะครับในดินที่ไม่ดีเนี่ยส่งผลให้เกษตรกรหรือประชาชนอยู่นั้นเนี่ยยากจนไปด้วยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านเสด็จไปทั่วประเทศไทยเนี่ยท่านพบความสำคัญตรงไหนที่พบคนยากจนดินไม่ดีด้วยพอดินไม่ดีปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเขาก็ยากจนนะครับพระองค์ท่านก็เลยให้ความสำคัญกับการแก้ไขเรื่องดินนะครับตรงไหนที่มีความรู้อยู่แล้วพระองค์ท่านก็จะให้คำแนะนำเลยแต่ว่าหลายบริเวณเนี่ยเรายังไม่มีความรู้พระองค์ท่านก็เลยตั้งศูนย์ศึกษาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะครับที่หลักๆสำคัญเนี่ยในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจากดินรุกทางภาคใต้ที่พิบูลย์ทองนะครับเขาหินซ้อนที่จะเชียงเซาแล้วก็เขาชะมุ้งที่ราชบุรีโอ้โหนี่ดูอย่างนี้ไม่รู้จะปลูกอะไรเดี๋ยวตื่นด้วยท่านก็ตั้งเป็นศูนย์ทดลองขึ้นมาแล้วพอได้ผลงานวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยก็นำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบซึ่งเราโชคดีมากที่หลวงท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็ภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำงานเพื่อรับใช้หลวงท่านในเรื่องของปัจจัยทางดินนะครับกี่เรื่องราวกี่มุมก็ตามจะไปสั่งทีนี้คนที่สนใจอยากจะมาดูมาศึกษาต่อให้ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับดินก็เถอะเชื่อใจเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินจะต้องมาที่พิพิธภัณฑ์บ้างที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ถนนมหโยธินตรงสี่แยกเกษตรนะครับพิพิธภัณฑ์อย่างนี้เปิด
ตลอดในเวลาราชการนะครับตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นเนี่ยทุกวันราชการนะครับท่านท่านถึงสุขนะครับหรือท่านอยากจะมาในวันพิเศษก็ติดต่อที่กรมเนี่ยมาได้จะมาเป็นหมู่คณะอะไรเนี่ยทางกรมก็ยินดีก็ยินดีที่จะให้ความรู้นะครับเที่ยวกันที่นี่แล้วได้ความรู้เยอะเลยครับต้องขอบคุณนะฮะที่ได้ท่านผอ.ได้ช่วยทำให้เราได้เข้าใจอะไรต่ออะไรดีขึ้นนะฮะต้องขอบคุณท่านผอ.มากนะครับที่ได้นำเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาให้กับรายการแล้วก็ผ่านไปยังท่านผู้ชมครับ